ครับสวัสดีครับท่านผู้ใหญ่ครับครับสวัสดีครับครับโอ้ทำอะไรอยู่เนี่ยครับอ๋อกำลังประกอบถังมักแก๊สน่ากลัวมันจะดูถ้ามันเหมือนจะยากเนาะมันก็ไม่ยากเท่าไหร่เพราะว่าไม่ยากเท่าไหร่ทำจนชินแล้วอ๋อชินแล้วนะครับครับวันนี้มีคนสนใจหลายคนนะที่อยากจะพึ่งพาตนเองครับนะแต่กระบวนการพึ่งพาตัวเองต้องเรียนรู้ก่อนวันนี้ผมก็เลยในฐานะที่เป็นครูที่ดีนะก็ต้องเอามาเรียนรู้ก่อนแล้วค่อยไปทำนะครับวันนี้ก็ขอฝากลูกศิษย์ไว้ด้วยนะครับได้เรียนรู้กันแล้วนี่จะทำไงผู้ใหญ่วิธีก็เราต้องทำถังแก๊สก่อนถังแก๊สเนี่ยมันมีขั้นตอนมากมายเหลือเกินเลยเราต้องใจเย็นๆนิดหนึ่งขั้นตอนที่แรกที่จะทำถังมักแก๊สต้องล้างให้สะอาดก่อนเพราะถังที่เรามาทำเนี่ยคือเป็นส่วนมากจะเป็นถังเคมีที่ทางโรงงานเลิกใช้แล้วทางร้านวัสดุก็จะนำมาขายเราซื้อมาต้องมาทำความสะอาดทำความสะอาดให้กลิ่นเคมีเนี่ยมันเหลือน้อยที่สุดหรือไม่ก็ให้หมดไปล้างแล้วก็เอามาทำการตากแดด1วันพูดกันง่ายๆเลยคือ1วันต้องในวันนั้นต้องมีแดดแดดให้ตากให้ถังได้แห้งพอหลังจากถังแห้งก็มาทำการเจาะแล้วทำไมต้องตากให้แห้งด้วยล่ะเพื่อที่ตากให้แห้งคือช่วงที่เราผนึกเจาะแล้วทำการผนึกเนี่ยตัวซีเมนต์เหล็กจะได้ยึดติดเราใช้กาวประเภทปูนซีเมนต์เหล็กเนี่ยครับเวลาเราถ้าเกิดมันมีความชื้นหรือมันเปียกอยู่เนี่ยมันก็จะไม่ติดไม่ติดครับมันจะร่อนออกมันจะร่อนครับทีนี้ขั้นตอนต่อไปครับขั้นตอนต่อไปพอเราประกอบเสร็จแล้วจริงๆมันต้องล้างอีกเที่ยวหนึ่งต้องล้างเที่ยวหนึ่งล้างอีกเที่ยวล้างด้วยน้ำเปล่าครับล้างแล้วก็เทออกแล้วก็เทออกจอดนี่พวกเศษขี้นี่มันจะไหลลงครับมันจะไหลลงไปพอเราล้างอีกเที่ยวล้างด้วยน้ำเปล่าก็จะล้างออกช่องนี้ออกช่องนี้แล้วนะเปลี่ยนทางแล้วนะครับครับครับเพราะว่าทางนี้เราจะปิดหมดแล้วครับทีนี้ดูอย่างนี้แล้วเนี่ยผมก็ยังมองไม่ค่อยออกนะฮะจริงๆแล้วผมอยากจะให้ลองถอดแบบดูออกดูเลยนะฮะแล้วก็ใส่ยังไงนะฮะช่วยแนะนำด้วยนะครับว่าเพิ่นโอ้โหคนของผมนี่ดูสิอายุรวมกันตก300อายุน้อยเหลือน้อยครับเหลือน้อยนะช่วยบอกให้ตัวนี้มันคืออะไรครับเอาทีละอย่างเนาะมันทำยังไงเนี่ยมันยาวก็เท่าไรขนาดอะไรเท่าไรเนี่ยอันแรกเจาะนี่เพื่อเขาจะไปสั่งครับเจาะรูครับครับตอนแรกพอเรามาถึงแล้วเราเจาะรูก่อนครับไอ้รูนี้ประมาณเท่าไรดีพอมองอันนี้สามนิ้วสามนิ้วนะสามนิ้วคือถ้าเกินได้ไหมเนี่ยเกินก็จะหลวมมากเกินผมชอบของใหญ่ๆครับมันอันนี้มันใหญ่มากไม่ได้ครับอ๋อมันเปลืองไอ้นี่ด้วยนะมันก็จะเปลืองซีเมนต์เหล็กเอ๊ะแล้วถ้าเกิดผมมีเงินน้อยผมใช้ขนาดนี้ได้ไหมครับได้ครับได้เหมือนกันนะได้แต่ว่าการใช้จะไม่ค่อยสะดวกเพราะเวลาเราใส่ลงไปเวลาเราใส่ลงไปมันก็ไม่ค่อยสะดวกเมื่อก่อนมันก็ทำเล็กๆอ๋อทำเล็กๆทำเล็กมาแล้วทีนี้จะทำจากเล็กมาหาใหญ่ตามแนวท่านในหลวงตามพ่อนะตามหลวงพ่อบอกให้ทำจากเล็กๆเริ่มจากเล็กไปหาใหญ่ก่อนตอนแรกทำถังนิดๆทดลองเพราะถ้าเกิดทำแบบนี้เป็นไงครับถ้าเสียก็พันฝ่าครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นหากระป๋องหาอะไรมาทำเล็กๆดูจากเล็กๆดูพอเกิดความชำนาญลองของใหญ่ดูบ้างเป็นไรพอเราเจาะแล้วเรียบร้อยแล้วก็มาทำลิ้นครับมาทำลิ้นอันนี้คือลิ้นเขาเรียกลิ้นใช่ไหมฮะครับไม่ใช่ลิ้นคนนะครับครับเป็นลิ้นถังแก๊สถ้าอย่างนี้แล้วอันนี้ควรยังไงให้มันได้ผลไม่แน่เดี๋ยวเกิดผลตัดที่ยาวเกินไปเงี้ยประมาณสักเท่าไหร่ครับไอ้ตัวนี้ยาวเท่าไหร่อันนี้ประมาณ40เซนอ๋อ40เซนขึ้นจากตูดมาแล้วนี่ยาวทั้งหมดเท่าไหร่ครับอันนี้เม็ด10อ๋อเม็ด10นะท่อ20ได้ไหมครับท่อเราจะซื้อมาเม็ด20ครับแล้วถังนั้นมันจะสูง90ครับแล้วเราก็มาตัดเหลือ97ครับอ้าวแล้วก็เสียเสียครับทำไมไม่คำนวณให้เม็ด10เลยล่ะเพราะว่าเราไปซื้อตำร้านเนี่ยส่วนมากเราจะซื้อยกท่อนครับซื้อยกท่อนมาก็ทำไม่เตะอยู่และอีกอย่างคือถังเนี่ยแต่ละใบเนี่ยมีความสูงไม่เท่ากันโอ้ไม่เท่ากันทรงถังครับเพราะฉะนั้นเราก็ซื้ออย่างน้อยต้องเม็ด1แล้วก็มาตัดออก3เซนเหลือ97ครับผมทีนี้พอตัดแล้วก็มาผ่าทำลิ้นทำไมเราต้องทำแหว่ง
ผมก็ยังงงเหมือนกันผมนึกว่าไม่มีฝีมือไม่มีใครถามเลยก็จะถามอยู่ว่าทำไมต้องให้แหว่งขนาดนี้เสมอไม่เพราะว่าในรูปตูดถังกะลอนเนี่ยทุกลูกเลยจะมีรูปนูนว้าวขึ้นมาโอ้รูปก้นถังเนี่ยนะครับครับจะมีนูนขึ้นมาเพราะนูนขึ้นมาแล้วทีนี้ตรงเนี้ยจะเป็นปากลับกับที่นูนครับแล้วใส่ลงไปและช่วงใส่เนี่ยเราจะต้องทาซีเมนต์เหล็กทาซีเมนต์เหล็กหมดเลยเพื่อให้ยึดติดกับพื้นล่างเนี่ยถ้าเกิดผมไม่ตัดเลยแล้วผมเอาแบบนี้ง่ายดีไม่ตัดเลยใช้แบบนี้ได้ไหมมันก็ได้ครับทีนี้ว่าถ้าเกิดว่าเรามีการโยกย้ายถังมากเนี่ยปกติแรกเราตั้งไว้ใช้บ้านเนี่ยโอ้โหเหมาะแล้วพอนักเข้าเกะกะจังเลยตรงนี้ไปตั้งตรงโน้นนี่กะเรามีการยกย้ายเนี่ยตรงนี้จะหลุดก่อนเพราะว่ามันเป็นตัวยึดได้น้อยครับครับทีนี้หนึ่งเนี่ยที่เราทำไว้เนี่ยคือมันจะลงล็อกกับเป็นเบ้าอยู่หนึ่งอยู่แล้วแล้วก็พอได้ซีเมนต์เหล็กก็จะแน่นเลยยึดติดเลยแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับพอใส่อย่างนี้นี่สมมติว่าใส่ไปแล้วทีนี้ช่วงใส่เนี่ยเราจะทาซีเมนต์เหล็กซีเมนต์เหล็กด้านบนเนี่ยเอาดิสอเมจิไปสิเอาครับผมทีนี้เนี่ยก่อนใส่เราดูว่าใส่ทางนี้ครับจำเป็นไหมที่จะต้องเอาด้านนี้เข้าไปทางนี้ต้องเอาลิ้นทางนี้เข้าด้านในเพื่อว่าที่ว่าเวลาเราเทเศษอาหารหรือว่าสิ่งปฏิกูลอ่ะมันจะได้ทะลักออกมาทางนี้แล้วทางนี้ก็กันแก๊สออกส่วนขึ้นไปพอเราตัดลิ้นเสร็จตัดเรียบร้อยแล้วก็ใส่ลงไปก่อนยังไม่ต้องทากาวผนึกเพื่อหาจุดที่แน่นอนว่าเราก็ขีดวงในวงนอกเอาเลื่อยมาเลื่อยตัดเหล็กเลื่อยตัดเหล็กครับครับพอขีดแล้วเราก็เอาขึ้นอีกคือชักเข้าชักออกอยู่เงี้ยหลายกระบวนการกว่าจะเสร็จเพราะนั่นก็จะมาทำเป็นฟันปลาแบบชาวบ้านเขาจะเรียกทำฟันปลาก่อนตรงนี้ทำไมต้องทำฟันปลาด้วยครับเพราะว่าให้ซีเมนต์เหล็กเนี่ยยึดติดยึดไม่ให้หลุดเลยเพื่อซีเมนต์เหล็กเนี่ยหรือกาวที่เราใช้เนี่ยได้ยึดติดครับครับเรียบเกินไปอันนี้ผิวมันละลื่นผิวมันครับผมบางทีก็ไม่ชอบผิวมันครับก็พอทำเสร็จสมมุติว่าทำเสร็จแล้วเราก็ทาซีเมนต์เหล็กทาซีเมนต์เหล็กเนี่ยอย่าให้เกินเส้นที่เราขีดไว้ให้พอดีแล้วพอตอนเราใส่เนี่ยสมมุติว่าตัวนี้ใส่แล้วเราต้องทาซีเมนต์เหล็กตรงนี้ก่อนแล้วค่อยทาตรงนี้ตรงนี้ทาทีหลังทาก่อนยาก่อนความแห้งจะพอดีกันเพราะนั้นเราก็ใจเย็นๆนิดหนึ่งตอนที่สวมใส่นะมันจะลงล็อกพอดีของมันทีนี้การยึดติดจะมีผลดีฝ่าเราไม่ทาข้างล่างครับพอทาตรงนี้แล้วเอาขั้นตอนต่อไปครับขั้นตอนต่อไปก็มาทำช่องถ่ายโอ้ช่องถ่าย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 อยู่อ๋อทางนี้ครับนะครับไอ้ตัวนี้มันมีรูอะไรอีกป่ะตัวนี้มีไหมครับไม่มีครับเป็นไม่มีตัวยึดใช่ไหมฮะเป็นตัวยึดครับเป็นตัวยึดครับผมอันนี้เราผมอัดอันนี้มันเป็นเกลียวในครับเกลียวนอกเกลียวนอกแล้วเจาะรูขนาดไหนครับเนี่ยเจาะรู1 นิ้ว1 นิ้วนะนิ้วในครับผมครับครับเจาะแล้วเราก็อัดซีเมนต์เหล็กไว้ก่อนติดไว้ก่อนครับพอติดเสร็จสับก็เอา3 ทางอันนี้จะใช้อุปกรณ์1 นิ้วทั้งหมดครับแล้วก็สวมใส่เข้าไปยังไม่ต้องทากาวทำไมยังไม่ต้องทากาวครับเพราะว่าการเจาะเนี่ยบางทีมันเลื่อนได้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงเนี่ยถ้าเกิดเราทากาวถ้าเกิดมันผิดพลาดไปสักเซนครึ่งเซนเนี่ยมันก็จะไม่พอดีเพราะฉะนั้นยังไม่ต้องทากาวลองดูก่อนลองดูก่อนครับทีนี้อันนี้มาบอกบางคนมาใส่ไว้ทำไมครับไอ้ตัวนี้ครับอันนี้เป็น3 ทางเพื่อเมื่อเราเติมวัสดุไปแล้วเนี่ยถ้ามันถึงที่เนี่ย
มันจะล้นออกก็คือเราเติมกากจากนี้ป่ะเติมทางโน้นครับล้นออกทางนี้ครับเติมทางนี้แล้วก็ล้นไม่ให้เกินไม่ให้เกินนี้ครับอันนี้ใส่ทีหลังทำไมต้องใส่ทีหลังเพราะว่าถ้าใส่ก่อนเผื่อมันเบี้ยวมันก็จะเป๋ไปลักษณะนี้เพราะฉะนั้นต้องใส่ทีหลังเพื่อความเขาเรียกสวยงามนิดหนึ่งไอ้ตัวนี้มันมีประโยชน์อะไรครับตัวเนี้ยอันนี้สำหรับไว้เปิดกากออกครับอ๋อไว้เปิดกากออกล้นอย่างเดียวไม่พอล้นอย่างเดียวไม่พอครับต้องระบายออกเพื่อระบายออกเพื่อที่ว่าตอนไหนครับเนี่ยตอนไหนถึงจะรับเปิดระบายตอนที่เราจะใส่สมมติว่าวันนี้เรามีวัสดุสัก1ถังครับเราก็ถ่ายออกไป1ถังครับออกเท่าไหร่ใส่เท่านั้นตัวนี้พอเข้าใจมั้ยครับเนี่ยเข้าใจครับเข้าใจนะแต่ผมเห็นไอ้เนี่ยตั้งโดอยู่ตรงนั้นน่ะไม่รู้มันคืออะไรอันนี้ก็จะเป็นตัวสุดท้ายของการทำถังมาร์เก็ตเนี่ยก็เป็นฝาครับฝาเป็นฝาถังนี่แหละที่มีอยู่แล้วที่มีอยู่แล้วครับทีนี้เรามาเจาะเสร็จก็เอาท่อ4หุ่นไอ้นี่เจาะขนาดไหนฮะเนี่ยตัวนี้4หุ่นครับท่อ4หุ่นเข้าได้ครับท่อ4หุ่นเข้าได้แล้วก็ทําแหวนผมยังไม่เห็นแหวนแล้วสักวงเนี่ยครับไม่เห็นแล้วครับเพราะติดกาวไปแล้วเอ้าแล้วใช้อะไรทําแหวนน่ะก็ใช้ท่อนี่แหละครับอ๋อใช้ข้อต่อหรือว่าข้องอก็ได้แล้วทำไมไม่ซื้อแหวนล่ะครับเนี่ยเพราะว่าเมื่อก่อนนะผมเคยใช้ตัวเกลียวนอกกับเกลียวในครับตัวผู้ตัวเมียประกบกันผมว่ามันแน่นนะมันกอดกันไม่อยู่อาจารย์ครับมันอยู่ใหม่ๆพักแล้วมันก็หลุดครับแสดงว่าแก๊สก็ซึมออกได้ครับครับทีนี้ก็เลยหันมาทดลองใช้อย่างนี้ดูแล้วไอ้อย่างเงี้ยมันต้องซื้อมั้ยเนี่ยซื้อเยอะมั้ยเนี่ยแพงมั้ยตัวเนี้ยซื้อกับทุกอย่างซื้อหมดมันแพงได้ตัวนี้ทีนี้ปรากฏว่าพอผมมาใช้ตัวนี้ครับประหยัดเงินไปได้เยอะมั้ยเนี่ยตัวนี้ประหยัดเงินไปได้เยอะครับถ้าเราซื้อเกลียวนอกเกลียวในตัวละ6บาท2ตัวก็12ได้ตัวนี้แหละแต่ถ้าเราซื้อนี้แค่ตัวเดียวครับ5บาท5บาทเราได้2ตัวไปไหนต้องประหยัดไปครึ่งครับต้อง7บาทครับเพราะเราซื้อมาแค่ตัวเดียวเรามาประยุกต์ตัวนี้ผมดูมันเหมือนไอ้นี่ก็เคยดีแล้วตัดแล้วมาทำมาขัดทำเป็นแหวนก็ประหยัดไปได้ครึ่งครับใกล้แล้วนะใกล้เห็นภาพแล้วทีนี้พอเสร็จสับเรียบร้อยเราทำตัวนี้ก่อนทำตัวตั้งนี้ก่อนทำตัวตั้งเสร็จก็ทาซีเมนต์เหล็กทีนี้ก่อนทาซีเมนต์เหล็กเนี่ยเคล็ดลับคือเราต้องพะเยอลูกยางเนี่ยลูกยางเนี่ยนะครับลูกยางของฝาถังเนี่ยพะเยอก่อนแล้วก็ทาเสร็จก็ลูดเข้าที่เก่าลูดเข้าที่เดิมมืออาจจะเปื้อนหน่อยแต่ก็ต้องทนพอทาเสร็จแล้วก็ขันเข้าเอากุญแจใจไข่ถังชนิดพิเศษใช่ไหมที่จะทำให้พิเศษครับนะครับมาตรงนี้กุญแจตัวนี้แพงมากครับครับนะฮะผมไปเจอในส่วนที่เขาตัดชะอมอ่ะแล้วเขาเปี้ยงทิ้งเขาทิ้งครับผมก็เลยใช้ประโยชน์ไม่ได้ใช่ไหมเออนี่มันน่าจะใช้ประโยชน์กับเราได้ในการขั่นก็เราก็ใส่ลงไปครับแล้วก็ทางโอ้สกุลไลทางแล้วก็ขั่นครับเนี่ยนะเมื่อก่อนใช้ไม้ตอกเป็นไงครับใช้ไม้ตอกปรากฏว่าน่ะเข้ามันก็รั่วอยู่ตรงเนี้ยก็เลยพอได้ตัวนี้มาก็เลยสกุลไลไทยเอ้ยคนหนองกลางทำเนาะ คนหนองกลางใช้แล้วใช้มานานแล้วครับเนี่ยครับทีนี้ก็ซีเมนต์เหล็กที่ขั่นไปเนี่ยมันจะมีการปิ้นออกมาเราก็ต้องรูดครับครับรูดตรงเดียวที่ออกเนี่ยลายตะเข็บให้หมดเลยให้สนิทตัวนี้ก็ต้องไลด้วยใช่ไหมฮะไลด้วยครับครับทุกอย่างนี้ไอ้ที่สวมตัวไปเนี่ยต้องสนิทครับครับครับทีนี้พอเสร็จแล้วก็เราก็มาใส่ตัวนี้มันคืออะไรไอ้ตัวนี้มาช่องนี้มันคือช่องอะไรเนี่ยช่องแก๊สออกอ๋อช่องแก๊สออกช่องที่แก๊สออกช่องสำคัญมากเลยใกล้เลยไคลแม็กซ์เลยเนี่ยครับทีนี้พอเสร็จแล้วเราก็ประกอบตัวนี้จะมีข้องอครับแล้วก็ท่อ4หุ่นนะมาสวมใส่กับวาล์วครับแล้วเราก็ทากาวทาท่อธรรมดาให้เนี่ยแล้วก็ใส่
ผมเริ่มมองเห็นภาพแล้วครับใส่แล้วเราก็กดให้แน่นกดให้แน่นเลยครับพอกะว่ามันไม่ถีบตัวออกก็เอามือออกได้อย่างนี้พอทำเสร็จแล้วเนี่ยทิ้งไว้ประมาณกี่วันถึงจะทำเสร็จแล้วพอหลังจากทำเสร็จเนี่ยเราก็เอาน้ำเข้าน้ำเปล่านะอาจารย์น้ำเนี่ยกลัวถังอีกทีนึงเพื่อให้กลิ่นกาวเนี่ยที่เราทาเนี่ยอาจจะหยดลงไปบ้างอะไรบ้างเนี่ยมันออกได้ออกไปออกไปแล้วก็สามารถหมักได้เลยครับตรงนี้ก็น่าจะสมบูรณ์แล้วเสร็จแล้วนะครับพอทำทั้งหมักเสร็จแล้วก็ถ้าเรามันมี2วิธีอาจารย์ถ้าเกิดเราจะหมักโดยธรรมชาติครับโดยธรรมชาติก็คือ45วัน45วันเลยถึงจะจุดไฟติดครับแต่ถ้าแบบทางด่วนล่ะถ้าทางด่วนก็ถ้าสูตรของผมก็คือให้ติดเชลก็ได้อาจารย์บอกไว้ลงเว็บเดียวครับออกได้เลยเติมเชลติดเชลได้ครับว่าถ้าชาวบ้านใจร้อนเราก็ทำให้ชาวบ้านเนี่ยเลิกการใจร้อนคือเราก็ต้องทำให้ติดเชลเลยครับโอ้หาวิธีไหนท่านผู้ใหญ่คิดอาหารจานด่วนไว้แล้วฮะก็คือทำแบบสูตรด่วนๆเลยครับว่าให้เติมเชลติดเชลเลยจะได้ไม่ต้องรอกันนานก็คือว่าถ้าเกิดให้รอนานเดี๋ยวโรคถ้าเกิดว่าถ้าเราเป็นเรามั่งเราเป็นชาวบ้านไปสั่งแก๊สผู้ใหญ่จำลองไปตั้งแล้วก็โอ้โหอีก45วันมันจะใช้ได้เนี่ยนานเนาะเกิดการเบื่อหน่ายนานเลยล่ะทีนี้ถังเราก็จะยักเยอะใหญ่ขึ้นครับแล้วผมว่าสุขภาพจิตไม่ดีหรอกไม่ดีครับเพราะรอการรอเนี่ยมันเป็นการที่ไม่นั่นเพราะฉะนั้นก่อนตัวนี้ทำเสร็จแล้วเนาะครับทีนี้ถ้าอยากจะได้อาหารจานด่วนเขาบอกว่าถ้าจะเรียนรู้อยากไปดูว่าขั้นตอนการทำงานของมันเป็นยังไงจะทอดไข่ยังไงจะทำยังไงตะกี้ท่านผู้ใหญ่กระซิบผมไว้ว่าไงถ้าจะผ่านด่านเอาอาหารได้ต้องผ่านด่านด่านขี้ก่อนด่านขี้ขี้ขี้ก่อนครับเดี๋ยวเชิญเลยครับครับอ้าวเชิญครับอ้าวขอเชิญวิชาในนักเรียนครับนักเรียนนักเรียนใหม่มาทำพิธีเปิดนะทำพิธีเปิดวันนี้เรามาทำเรื่องขี้ดูครับอันนี้จะเป็นถังเอาดูหน่อยขี้เลยจริงๆถังขี้หมูสดเนี่ยมาครับวิธีทำไงช่วยบอกด้วยครับสมมุติว่าเพราะว่าอันนี้มันน้อยนะสมมติว่าถ้าเรามีมูลสัตว์เนี่ยมูลขี้หมู1ถังครับเราก็ผสมน้ํา1ถังหรือว่า1ต่อ1อ๋อเอาน้ําสะอาดมาเนี่ยนะมาใส่กัน1ต่อ1 1ต่อ1นะครับแล้วก็กวนกวนให้เข้ากันถ้าเกิดเราไม่กวนเราไม่กวนครับได้มั้ยถามว่าเราไม่กวนได้ไหมได้ครับแต่ว่าช่องที่เราใส่คือเราต้องใช้กลวยเราก็คำนวณว่าถ้าเกิดว่าเรากวนแค่ว่าให้มันลงกลวยได้ก็พอก็ได้เหมือนกันถ้าเกิดเราไม่เติมน้ำลงไปนี่คิดว่ามันน่าจะมีผลในเรื่องของการเกิดแก๊สไหมมันถ้าเราไม่เติมน้ำเลยใช่ไหมมันไม่มีหรอกแต่ว่าการเกิดแก๊สเนี่ยช้าไหมมันจะช้าช้าเพราะว่าอาจารย์บอกว่าดินน้ำลมไฟต้องมีดินน้ำลมไฟเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่ใส่น้ำไปถ้าเกิดไปอยู่ในถังมันเกิดแห้งมาแห้งมาก็ไม่เกิดแก๊สอีกมันแห้งมาพอเติมไปข้างในแล้วเนี่ยขี้หมูหรือว่าขี้วัวทั้งหลายเนี่ยมันจะจับผนึกข้างบนจะจับผนึกตัวผนึกนี้จะไปอุดจะไปอุดฟองแก๊สที่จะระเบิดขึ้นมาอ้าวละครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยพอใช้ได้ยังครับเนี่ยครับได้แล้วครับได้แล้วนะครับนะมูลเหม็นก็แต่เนื้อกินอร่อยครับครับเรื่องขี้จริงๆเราใส่ขี้จริงๆนะครับเนี่ยพอเราใส่ขี้หมูเสร็จแล้วมาอาจารย์เราต้องเติมน้ำตามครับไอ้ที่เติมน้ำทำไมต้องเติมอีกอ่ะเพราะว่าเพื่อให้น้ำเนี่ยไล่ขี้หมูสดในที่คาลิ้นอยู่เนี่ยใช่ไหมครับลงไปด้านในครับแล้วก็น้ำก็อยู่ตรงนี้ครับจะอยู่คาช่วงลิ้นนี่ช่วงลิ้นครับนะครับผมครับทีนี้พอเสร็จแล้วทำไงครับเราก็ปิดจะไม่ปิดได้ไหมเนี่ยได้ครับแต่ว่าที่เราปิดนี่เพื่อว่ากลิ่นไอที่ว่าขี้หมูมันค้างมั่งเศษอาหารค้างมั่งที่อยู่ในนี้มันจะออกมารบกวนคนอื่นอีกครับก็เท่ากับเหมือนถ้าเราไม่ปิดก็เท่ากับเหมือนเราเลี้ยงหมูอีกไงครับเราก็จะมีปัญหาเหมือนเดิมอีกครับนะครับแล้วก็หายางมารัดซะหน่อยครับทีนี้ขั้นพอเราเติมไปแล้วเนี่ยหัวเชื้อที่เราเรียกว่าอาหารจานด่วนเนี่ยเราได้เติมลงไปแล้วก็จะทำปฏิกิริยาขับไล่แก๊สไข่เน่าที่ว่ามันปน
มันยังไงในแก๊สไข่เน่าแก๊สไข่เน่าก็เหมือนแก๊สที่เราใช้ทุกวันคือเปลวสีแดงครับแรงไหมสีแดงๆเนี่ยมันก็แรงพอสมควรมันก็เรียกว่าทำลายพวกหัวเตาเราเนี่ยให้ผุก่อนไปได้ครับครับพอเราใช้ทุกวันทั้งแก๊สหัวเตาเราจะเป็นตะหนิมเป็นผุกร่อนเพราะว่าแก๊สสีแดงๆเนี่ยสีแดงๆนี่เรียกว่าแก๊สไข่เน่าครับครับเป็นตัวที่ทำลายโลหะเอาแล้วไอ้สีไหนแล้วที่มันเหมาะสีฟ้าครับที่กำลังจะออกจากตรงเนี้ยหรือสีน้ำเงินเขียวอะไรเงี้ยนะน้ำเงินนะครับผมก็จะทำลายแก๊สไข่เน่าให้เหลือเบาบางครับทีนี้เราก็จะเปิดวาล์วครับตอนนี้ครับเปิดวาล์วแล้วแก๊สก็จะไปสมมติว่าเกิดแก๊สแล้วครับอันนี้ตัวผลิตแก๊สถังมากมากเสร็จครับจากสองลูกนี้ไปก็จะมาเข้าพักที่ลูกลอยถังพักแก๊สครับเข้าตอนนี้เป็นพักแก๊สถังพักแก๊สครับไอถังพักแก๊สเนี่ยมันดูนี่มันลอยได้ยังไงครับเนี่ยในถังมันมีอะไรอยู่บ้างครับอันนี้เป็นถังใส่น้ำอ๋อนี่ใส่น้ำด้วยนะครับครับเราไม่ใส่ได้ไหมเนี่ยไม่ได้ครับเพราะอะไรถึงไม่ได้ถ้าเราไม่ใส่น้ำมันไม่มีอะไรกันแก๊สอ๋อแสดงว่าเราใช้น้ำใช้น้ำบังคับแก๊สแก๊สกันแก๊สให้แก๊สรั่วไปครับนี่ต้องซื้อมาเนี่ยน้ำเนี่ยอะไรครับต้องซื้อน้ำไหมครับเนี่ยน้ำเนี่ยน้ำก็ต้องถ้าเราก็ตักตามทุ่งนาก็ได้โอ้ประหยัดไปได้อีกหนึ่งแล้วไม่จำเป็นต้องซื้อครับเห็นไหมฮะทีนี้พอมีแก๊สก็จะดันขึ้นมาจะดันขึ้นมาจะดันขึ้นมาครับเพราะลูกลอยตัวนี้จริงๆแล้วเราฟั่มไปเฉยๆฟั่มไปในน้ำเนี่ยพอมีแก๊สก็จะดันขึ้นมาเนี่ยขึ้นใกล้จะเต็มแล้วเนี่ยและที่เห็นอันนี้เดี๋ยวทอดไข่เจียวไข่กินอะไรได้หมดเลยจานอะไรด้วยต้องเอาไม้ไผ่เอาอะไรมาวางไว้บนนี้อันนี้ผมทำไว้ให้นักเรียนเรียนรู้หรอว่าท่านนั่นเราเป็นตัวบังคับบังคับลูกลอยอีกทีหนึ่งไม่ให้ลอยขึ้นได้เร็วให้มันขึ้นลงพร้อมกันขึ้นลงพร้อมกันแล้วก็บังคับแก๊สเนี่ยให้ออกไปทิศทางเดียวครับเวลาเราใช้กับเตามันมีผลในเรื่องของการขับดันแก๊สไหมมีครับมีครับอ๋อน้ำหนักตัวนี้ก็จะไปถ่วงครับครับอันนี้มันก็จะบังคับครับลูกลอย4ใบเนี่ยบังคับแก๊สเนี่ยให้ออกไปทิศทางเดียวเพื่อให้แก๊สมันมีความแรงขึ้นครับเพราะว่าแก๊สตัวนี้ทั่วไปก็จะเรียกเป็นแก๊สเฉยเฉยเฉยออกน้อยครับทีนี้เราต้องการให้มันทันใจคนครับก็มาประยุกต์ว่าทำที่บังคับให้บังคับถ่วงให้มันแรงใช้แรงโน้มถ่วงให้แรงให้มีความแรงอีกหน่อยนึงพอได้ตัวนี้แล้วเนี่ยนะครับพอมาตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยไอ้หลัก2หลักนี่เขาปักไว้ทำไมฮะเพื่อยึดลูกลอยเนี่ยให้ขึ้นตรงให้ตรงได้ไม่เอ็นถ้าเอ็นมันจะเกิดอะไรครับมันไม่มีแรงดันอ๋อ1ไม่มีแรงดันครับถ้ามันเอ็นมากๆแก๊สเผยออกแก๊สเผยออกมีกลิ่นไหมฮะมีครับก็เป็นคล้ายๆเป็นกลิ่นแบบคนระบายลมออกท่านผู้ใหญ่ครับแล้วตัวนี้มันคืออะไรครับเนี่ยอ๋ออันนี้มันคือเราใส่วาล์วน้ำอาจารย์ครับแล้วเราไปใส่ได้ไหมเนี่ยตัวเนี้ยให้มันตัวนู้นเลยมันก็ได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าทางหัวเตาหรือว่าทางถังพักมันมีปัญหาอะไรเนี่ยเรามันจะต้องเสียแก๊สโดยใช่เหตุแก๊สก็ออกไปโดยอ๋อแสดงว่าตัวเนี้ยมันสามารถที่เพื่อเอาไว้แก้ไขปัญหาการแก๊สรั่วการแก๊สรั่วหรือว่าเราจะเอาประมาณนี้นะครับหรือเราจะขยายออกไปได้อีกครับทีนี้แก๊สก็จะมาตามสายครับอันนี้จะเป็นสายแล้วนี่มันมายังครับเนี่ยมาแล้วครับอาจารย์ผมไม่เห็นแก๊สขึ้นอะไรเลยเนี่ยไม่เห็นตัวมันแก๊สตัวนี้มันจะเบากว่าอากาศครับเบากว่ามันมีสีไหมมันมีเป็นน้ำเป็นอะไรให้เห็นไหมเวลาสังเกตว่าแก๊สมาแล้วเนี่ยถ้าเราเริ่มใช้ไปเนี่ยอันนี้เป็นสายใหม่ผมเพิ่งเปลี่ยนมาไม่นานถ้าเราใช้ไปเนี่ยสีมันจะเริ่มขุ่นแล้วก็เขียวครับมันจะมีละอองน้ำไหมสังเกตว่ามีครับนะเห็นไหมครับเนี่ยครับมันจะเป็นละอองเป็นละอองน้ำขุ่นๆก่อนแล้วมันก็จะจับตัวเป็นเม็ดเป็นไอนี่แสดงว่าแก๊สมาแล้วนะครับนะครับทีนี้เราจะใช้แก๊สดูบ้างอันนี้เป็นหัวเตาใหม่ครับถ้าเกิดเรามาแก๊สที่เราใช้กับแก๊สธรรมดาเนาะทั่วไปใช้กับแก๊สถังแต่ถ้าเกิดถังแก๊สธรรมชาติครับนะครับถ้าเกิดเรามาใช้กับแก๊สชีวภาพหรือว่าแก๊สขี้หมูแล้วเนี่ยเราจะต้องทะลวงนมหนูตัวนี้ครับให้มันฟ้างขึ้นเพื่อที่ว่าแรงดันของแก๊สตัวนี้มันจะได้ออกมาทำไมต้องทะลวงมันนะเพราะว่าเดิมเนี่ย
นมหนูตัวนี้มันจะเล็กนิดเดียวอ๋อมันเล็กนิดเดียวเล็กนิดเดียวครับแก๊สแก๊สตัวนี้มันไม่สามารถจะดันออกมาเท่ากับแก๊สแรงดันสูงได้ครับนี่เราจะต้องขยายส่วนที่เป็นรูนมหนูเป็นนมหนูครับอยู่ตรงไหนฮะอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงนี้นะครับครับเราก็ต้องถอดเลยนะครับถอดเลยนะคือทุกอย่างถอดหมดเลยนมหนูมันอยู่ตรงไหนครับท่านผู้ใหญ่ครับนมหนูอยู่ช่องนี้ครับอ๋อช่องนี้นะครับนะครับเราต้องใช้สว่านใช้ดอกให้พอดีกับรูนมหนูครับรูวงนอกเนี่ยครับแล้วทะลวงเข้าไปครับให้ทะลุแล้วในช่วงที่เราทะลวงเนี่ยเราจะต้องถอดกระโปะนี้ออกมาครับถอดยกออกมาครับให้ลึกประมาณแค่ตรงไหนฮะคือมันจะมีประมาณตรงไหนนิดเดียวครับอาจารย์มันจะมีขั้นอยู่นิดเดียวอ๋อครับไม่ต้องมาถึงตรงนี้นะไม่ต้องถึงครับก็คือให้ทะลุให้ทะลุเข้าประมาณสักแค่นี้ได้ไหมครับประมาณนี้แค่ร้อยแล้วทีนี้ตอนช่วงเราเจาะเราจะต้องยกไว้ระดับนี้เพื่อให้ขี้ของเหล็กเนี่ยไหลออกเหล็กไหลออกมาทางนี้ไม่เข้าข้างในเวลาเราถอดไอ้นี่ออกมาเราต้องเวลาเจาะต้องเจาะขึ้นอย่างนี้เจาะขึ้นอย่างนี้ครับครับเพราะว่าถ้าเข้าไปข้างในเดี๋ยวมันมีปัญหากับตัวสวิตช์ครับครับเศษเหล็กเศษตะกั่วอะไรเนี่ยครับครับจะเข้าไปอุดเข้าไปอุดครับนี่พอหลังจากนั้นเราทำอะไรไหมครับพอเจาะเสร็จแล้วเราก็เป่าทำความสะอาดแล้วเราก็ปิดเป็นอย่างเก่าเราก็ประกอบเหมือนเดิมนะครับครับเอาละครับเมื่อสักครู่เราได้เห็นวิธีการปรับแต่งนมหนูแล้วนะเพื่อให้เกิดการพร้อมใช้ครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะเขาบอกว่ามันต้องทำให้ดูอยู่ให้เห็นแล้วต้องพิสูจน์ได้ด้วยครับเห็นไหมครับโอ้โหแสงเขียวเลยนะฮะเห็นไหมครับครับอ่ะครับเห็นนะครับเห็นไหมครับสีเขียวนะครับทีนี้แก๊สพวกนี้ถ้าเกิดเราจุดกลางแดดจะไม่ก็เห็นแสงครับถ้าไปจุดกลางแดดจะไม่เห็นเลยเพราะมันไม่มีสีแดงมันจะออกเป็นสีฟ้าสีเขียวเอาใส่น้ำมันต่อนะครับวันนี้ท่านผู้ใหญ่ทำอะไรเนี่ยก็เดี๋ยวให้อาจารย์ทอดไข่เห็นไหมครับเสียงดังแฉแสดงว่าแรงนะครับแรงนะมีความแรงนะฮะอ้าวถ้าใครชอบแบบตานีหน่อยๆนะฮะเราก็ไม่ต้องใส่มากนะครับครับอ้าวเป็นไงครับนี่เป็นไงครับสีสวยไหมครับใช้ได้อร่อยไหมครับอร่อยครับยังไม่ได้ทานต้องลองต้องลองเพราะฉะนั้นมาลองเลยครับลองคนละคำนะมาลองกันเลยครับคนละคำครับครับนะครับครับระหว่างที่ลองดูว่ามันจะมีจริงๆแล้วเนี่ยจะมีกลิ่นขี้หมูไหมโครงการเหล่านี้นะฮะครับคิดว่าเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านนะที่สนใจนะครับก็อยากบอกว่าถ้าคิดอะไรไม่ออกนะครับช่วยบอกกศน.ครับผมอร่อยครับเชิญครับเชิญแบ่งกันเลยครับแบ่งกันทานดูสวยอร่อยจริงหรือเปล่านะครับ